นะผมไม่ได้แคร์ด้วยอย่างตามขออนุญาตให้คุณแม่พูดก่อนนะครับคุณแม่เชิญครับคุณแม่ค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ฟังคำชี้แจงจากแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคุณแม่ก็เชื่อมั่นในตำรวจนะคะเชื่อมั่นในตำรวจแม่ค่ะขอความกรุณาพูดเสียงดังหน่อยนะคะมันนี่ไกลจังเลยอ่ะคุณแม่ครับใกล้ๆนะคุณแม่ก็ยังเชื่อมั่นในตำรวจนะคะหมายความว่าหลังจากที่ฟังคำชี้แจงของทางเจ้าหน้าที่นิติเวชแล้วคุณแม่มั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ของนิติเวชใช่ไหมคะใช่ค่ะมีประเด็นไหนติดใจอีกไหมคะเกี่ยวกับบาดแผลเดี๋ยวคุณแม่ขอให้ท่านทนายอธิบายให้ฟังตามความในคุณแม่เคลียร์เคลียร์มากมากโอเคมากๆเลยพักผ่อนไม่พอขอให้ท่านเดชาเป็นคนพูดได้ไหมคะได้ค่ะค่ะท่านเดชาครับหลังจากที่เราได้ฟังผลการชี้แจงของทางเจ้าหน้าที่นิติเวชและตำรวจแล้วนะคะณเวลานี้เราเคลียร์ข้อสงสัยได้บ้างหรือยังคะครับแยกออกเป็น3ส่วนนะฮะส่วนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอนิติเวชตำรวจนะทุกข้อสงสัยที่คุณแม่ถามเนี่ยหมอนิติเวชตำรวจเนี่ยก็ได้ตอบคำถามทุกคำถามนะครับนะอะไรต่างๆนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่อะไรถูกตีหัวใช่ไหมนะนะแล้วก็ตาฟันหลอฟันหลอฟันหักนะนะครับนะบาดแผลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เราก็ได้ดูได้อะไรต่างๆแล้วก็ไม่พบว่ามีการฟันหักตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบฟันก็ปกตินะนะครับแล้วก็เรื่องการทำร้ายร่างกายต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับนะอันนี้ก็คือหลักๆนะครับเท่าที่เราจะพอพูดได้นะครับในส่วนของหมอส่วนของการสืบสวนเนี่ยนะวันนี้ก็มีทั้งผู้บัญชาการโฆษกตำรวจนะผู้การสืบภาคหนึ่งแล้วก็คณะตำรวจอีกประมาณเท่าที่จำได้ประมาณ16คนเนี่ยก็อธิบายว่าได้ทำการสืบสวนไปแล้วเนี่ยพยานน่าจะประมาณเกือบ100ปากแล้ว95ปากเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดนี่ก็มากมายเยอะแยะมากมายนะจัดเป็นกลุ่มนะครับนะฮะแล้วก็คลิปต่างๆทางโซเชียลน่าจะเป็นร้อยมาเกือบ200คลิปอะไรต่างๆนี่ก็เอาไปวิเคราะห์ไปอะไรหมดนะครับการสืบสวนแล้วก็ปัจจุบันนี่ก็ยังทำการสืบสวนอยู่นะครับนะครับยังกำลังสืบสวนอยู่นะในส่วนของงานด้านการสอบสวนได้คุยกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
นะทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญนะแล้วก็ทุกวันนี้ยังรอผลคถ.ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณอีก19รายการนะครับที่จะมาประกอบสำนวนก็คือสรุปตอนนี้ง่ายๆตำรวจยังไม่มีการสรุปคดีนะครับว่าข้อหาอะไรๆต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มีแค่ข้อหาประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะก็คือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราฟังแล้วตำรวจก็ชี้แจงหมดแล้วนะไม่มีอะไรที่เป็นความลับที่เขายังไม่ได้แจ้งให้เราหลักๆประมาณนี้ครับนะครับนะแล้วก็ตำรวจบอกว่ารอผลต่างๆรอคำให้การรอกล้องรอผลพิสูจน์พอถอต่างๆถ้ามีพยานหลักฐานไปถึงใครบนเรือก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มถ้ามีพยานหลักฐานไปถึงนะครับหลักๆประมาณนี้ครับในส่วนของแผลขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ต้นขาครับที่ก่อนหน้านี้ทางตำรวจเองก็บอกว่ามีการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจที่ครับผลออกมาหรือยังแล้วเป็นจากวัตถุสิ่งใดครับก็คือแล้วที่บอกว่าแผลลึกไปถึงกระดูกใช่ไหมนะก็ดูภาพดูอะไรแล้วเป็นไงไม่เป็นความจริงนะมันเป็นเอ็นฮะมันเป็นเอ็นเป็นเอ็นไม่เป็นความจริงที่ลึกไปถึงกระดูกไม่เป็นความจริงแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่มีเศษโลหะใช่ไหมไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับส่วนการเน่าเปื่อยเป็นไปตามปกติไม่พบอะไรนี่เขาเรียกอะไรรอยช้ำรอยช้ำนะตามที่เป็นข่าวนะไม่พบนะครับการเน่าเปื่อยตาถลนลิ้นจุกปากก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะครับนะแล้วแบบนี้แล้วคุณแม่ยังจะยืนยันในการนำร่างของคุณแตงโมไปส่งชนะสูตรที่สถาบันอื่นอยู่ไหมคะผมได้คุยกับคุณแม่แล้วนะครับคุณแม่ได้ไปยื่นเรื่องกับเลขาลำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมอันนั้นก็ดำเนินการต่อไปเพื่อความโปร่งใสโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนิติเวชตำรวจก็ยินดีเพื่อความโปร่งใสนะครับให้นิติวิทยาศาสตร์และก็ให้ทางลำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับของสังคมเพราะหลายคนก็ยังคลางใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงานตำรวจนะครับแบบนี้ถ้าเกิดผลออกมาในภายข้างหน้าเนี่ยอาจจะตรงกันหรือคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเนี่ยมันจะส่งผลต่อการนำไปประกอบสำนวนคดีของตำรวจไหมครับว่ามันจะเรื่องผลของที่ไหนถ้าผลมันใกล้เคียงกันก็คงจะไม่มีผลต่อรูปคดีแต่ถ้าเกิดว่าผลมันขัดกันก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าจะเลือกผลการชันสูตรพลิกศพของที่ไหนนะครับแสดงว่าการผ่าครั้งที่2นี่คือเพื่อไขข้อข้องใจของสังคมใช่ไหมครับใช่ครับนะครับเพื่อไขข้อข้องใจของสังคมประวัติผ่าที่ผ่าเขาคงแล้วทางนิติเวชได้บอกไหมคะว่ามันเกิดจากสูตรแบบอะไรจำได้ไหมเขาว่าไงพูดดังๆคือเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเกิดจากอะไรอ๋อบอกครับเขาบอกว่าเป็นของมีคมแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากใบพัดเรือหางเสือหรืออะไรไม่ได้บอกครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเกิดล่วงล้ำจรรยาบรรณของหมอเพราะหมอไม่ได้นั่งอยู่ในที่เกิดเหตุก็บอกว่าเป็นของมีคมแต่ไม่ได้บอกเป็นอะไรแต่ไม่ได้ลึกไปถึงกระดูกครับนะมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นเอ็นเท่านั้นนะครับบอกไหมครับว่าเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตครับก่อนแต่ไม่สามารถจะระบุได้ว่าเกิดบนเรือหรือหลังจากตกเรือนะครับนะนี่หลักๆทนายค่ะเมื่อแพทย์เขาระบุวัตถุที่ทำให้เกิดแผลแบบนั้นไม่ได้เนี่ยมันเสียเปรียบต่อการสู้คดีของเราไหมคะยังไงเนี่ยในมุมมองของทนายอะค่ะถ้าเกิดแพทย์เขาระบุไม่ได้เนี่ยมันเสียเปรียบต่อการต่อสู้คดีของเราไหมคะหรือจริงๆข้อหาก็ไม่น่าเปรียบต่ำกว่านี้แล้วไม่เสียเปรียบครับผมได้คุยกับผู้การสืบของภาคหนึ่งแล้วต้องไปเอาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบกับบาดแผลนะครับคำถามนี้ที่ท่านถามผมได้ถามท่านผู้บัญชาการแล้วก็ผู้การสืบภาคหนึ่งก็ได้อธิบายแล้วก็ไปนำพยานหลักฐานอื่นมาประกอบนะครับแล้วทางตำรวจสืบสวนมีการสรุปหรือยังคะว่าไอ้พยานหลักฐานที่เอามาประกอบมันน่าจะไปถูกวัตถุอะไรได้บ้างหมายถึงบาดแผลใช่ไหมบาดแผลพนักงานสอบสวนแล้วก็ผู้การสืบสวนภาคหนึ่งยังไม่ได้สรุปครับยังระหว่างรวบรวมอยู่ตอนนี้รอผลพอถอยอีก19รายการแสดงว่าเยอะมาก19รายการนั้นคืออะไรบ้างอ่ะคะทางเจ้าหน้าที่ได้บอกก็เยอะแยะไปหมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชิ้นเนื้อไม่ว่าจะเป็นเมมโมรี่กล้องวงจรปิดไอ้กล้องหน้ารถไอ้กล้องวงจรปิดเรื่องอะไรต่างๆนะเยอะแยะอีกหลายรายการครับจะส่งน้องร่างน้องเตงโมไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เมื่อไหร่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะปรึกษาคุณแม่ก่อนนะครับปรึกษาคุณแม่ก่อนว่าจะนำศพไปเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเพิ่งเสร็จจากงานศพเหนื่อยไหมเหนื่อยมากคุณแม่เหนื่อยมากก็ขอคุณแม่พักก่อนว่าจะเริ่มเมื่อไหร่คุณแม่เหนื่อยนะครับวันนี้เนี่ยการแจ้งของแพทย์นิติเวชเนี่ย
ไม่ชี้แจงขั้นตอนตั้งแต่แรกที่คุณแตงโมมาถึงที่สถาบันและมีการบันทึกภาพก่อนที่จะลงใช้มีดในการชันสูตรนี่มีการชี้แจงไม่เห็นครบควรไหมครับครับนี่เป็นคำถามที่ดีมากนะฮะเหตุที่มันมีเรื่องดราม่าทางโซเชียลเนี่ยเพราะว่าอะไรไหมภาพที่หลุดรอดออกไปเนี่ยเป็นภาพที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดศพนะครับมันก็มีอะไรติดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยเกิดดราม่ามีรอยอะไรฟกช้ำอะไรเหมือนถูกทำร้ายร่างกายแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาได้ถ่ายภาพก่อนและหลังในการชันสูตรพลิกศพเขาเนี่ยเขาได้ทำการทำความสะอาดหมดนะครับนะตามขั้นตอนของนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะนั้นภาพที่ปรากฏทางสื่อที่มีร่องรอยนะฟกช้ำเหมือนถูกทำร้ายร่างกายถูกขวดอะไรวายถูกตีหัวอันตรายต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพที่มันติดอะไรต่างๆขยงขยะในน้ำอะไรมาซึ่งเป็นภาพที่ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดนะและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าทั้งร่างกายทั้งใบหน้านะลำตัวทั้งหมดเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่เนี่ยวันนี้เขาได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าเขาได้ทำการทำความสะอาดแล้วก็อะไรลอกเนี่ยลอกหนังทั้งหมดออกมามันจะออกมาเลยจะเห็นเลยว่าไงไม่มีรอยช้ำเลยเขาอธิบายอย่างละเอียดวันนี้แพทย์ทั้งหลายคนเนี่ยรวมทั้งหมอคนที่ผ่าด้วยคำอธิบายเนี่ยตอนนี้ที่แจ้งไปยังทางทนายกับคุณแม่หรือยังครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องแตงโมเนี่ยเกิดจากอะไรครับจมน้ำตายครับคือขาดอากาศนะครับนะส่วนบาดแผลที่บริเวณที่ขาถ้าจำไม่ผิดด้านขวาใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ทำให้ตายแล้วก็ไม่ได้ลึกถึงกระดูกนะเพราะนั้นข่าวที่แชร์ทางโซเชียลนั้นอันนั้นไม่เป็นความจริงวันนี้ได้เห็นแล้วนะครับไม่เป็นความจริงการตั้งข้อสังเกตจนกระทั่งขาดความเชื่อมั่นในด้านนิติเวชคุณนายอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่ออกมาให้ข่าวในเรื่องนี้ว่าฟันน้องหักบ้างหรืออะไรยังไงบ้างเนี่ยอยากจะบอกอะไรไหมทำให้สังคมไม่เข้าใจจนกระทั่งคุณนายทางคุณแม่กับคุณนายมาพิสูจน์เรื่องเล่าครับผมอยากจะฝากว่าให้สงสารคุณแม่นะถ้ารักแตงโมจริงเนี่ยอย่าไปปล่อยข่าวอะไรที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปแม้กระทั่งคลิปที่ว่าอะไรเหมือนดึงผมใช่ไหมก็วันนี้ก็ชี้แจงแล้วว่าคลิปนั้นเป็นการถ่ายหลังจากแตงโมตกน้ำไปแล้วโดยผู้สื่อข่าวสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะว่าผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องของเฟกหมดเลยฟันหักก็ไม่มีจริงฟันวันนี้เขาได้เปิดปากให้ดูเป็นไงฮะเป็นไงสวยดีฟันอยู่ครบทุกซี่ไม่มีฟันหักเลยแม้แต่ซี่เดียวฟันหักเลยนะครับนะวันนี้ดูหมดเลยทุกอย่างอันนี้ดูจากรูปหรือดูจากศพหรือร่างศพไม่ได้ดูครับดูจากภาพถ่ายศพเลยครับนะครับนะฟันนี่ครบเลยนะครับค่ะคุณแม่ได้ฟังแบบนี้สบายใจขึ้นไหมครับคุณแม่มีอะไรติดใจไหมครับคุณแม่สบายใจขึ้นมากๆเลยค่ะได้เห็นข้อเท็จจริงจากทางตำรวจเนี่ยนะคะนายครับคนนี้ถ้ามีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวคุณทนายทั้งสองท่านรวมแม่เนี่ยก็น่าจะทราบแล้วใช่ไหมครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณแตงโมตายจะเปิดเผยได้ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องภายในสำนวนเราคงจะไม่นั่นตำรวจเขาขอร้องไว้แต่ทราบแล้วใช่ไหมทราบแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือนะฮะนะครับนะแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายกันก็พยานหลักฐานจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีจนถึงปัจจุบันเนี่ยจนถึงตอนที่ผมกำลังพูดเนี่ยแต่ว่ามันจะมีนะไอ้พวกหลักฐานที่พอถอย19รายการเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ผมคุยกับท่านผู้บัญชาการแล้วนะครับว่ามีเขากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะถ้าไปถึงใครแล้วแต่บนเรือเนี่ยก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับแล้วก็ทนายค่ะที่บอกว่าทราบแล้วบนเรือเนี่ยมันแตกต่างจากที่คุณแม่สงสัยแต่แรกไหมหรือสอดคล้องกันครับมันอาจจะไม่เหมือนกับที่คุณแม่ได้สงสัยเพราะคุณแม่สงสัยเนี่ยคุณแม่ก็ไปฟังมาคนนั้นคนนี้พูดอะไรตามโซเชียลอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไอ้พวกคลิปเคลือบต่างๆบนโซเชียลเนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปมันไม่สามารถจะพิสูจน์อะไรได้นะครับนะอันนี้คุยกับตำรวจแล้วนะเขาได้เก็บรวบรวมไว้ทั้งหมด160คลิป160เนี่ยคือทำให้ตำรวจมีงานเพิ่มอีก160ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลคลิปพวกนี้ว่ามาจากไหนอย่างไรไม่ว่าจะทาง TikTok มากที่สุดรองลงมา Twitter Facebook เนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วทำเป็นกลุ่มๆเลยเขาทำเป็นกลุ่มนะครับทนายครับมีการชุดคลี่คลายคดีมีการนำภาพวงจรปิดในช่วงขณะที่คุณแตงโมตกน้ำที่บอกว่าเป็นช่วงกำลังยืนกำลังนั่งตามที่มันมีกระแสข่าวมีการนำประเด็นนี้มาให้ดูได้ไหมครับวันนี้ยังนะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยตำรวจกำลังจะเอาคลิปพวกนี้
นะไปทำให้มันชัดขึ้นอะไรที่เขาเรียกว่า AI หรืออะไรนะครับจะไปทำให้มันชัดขึ้นนะครับแล้วระหว่างดำเนินการอยู่มันมีอีกคลิปหนึ่งค่ะทนายมันมีอีกคลิปหนึ่งค่ะทนายในโซเชียลที่เหมือนคนยืนสองคนบนหัวเรือตรงนั้นเราได้ถามนะเขาพูดทำอะไรหัวเรือเนี่ยยืนอยู่บนหัวเรือคือเขาถามว่าได้ยินไหมนะจำได้ไหมเขาว่าไงยังอันนี้เขาไม่ได้ตอบหัวเรือใช่ค่ะมันมีคลิปหนึ่งที่เหมือนสองคนยืนบนหัวเรือคลิปล่าสุดเนี่ยแล้วลุกนั่งป่ะใช่ค่ะมันยืนลักษณะเหมือนแบบคล้ายๆจะโอบกอดยืนใกล้ชิดกันอ๋ออันนี้ยังไม่พูดยังไม่พูดไม่ถึงเราถามแล้วแต่ตำรวจไม่พูดไม่ได้ถามครับอาจจะเป็นมุมกล้องบางกันอะไรมุมกล้องอาจจะคนหนึ่งยืนแล้วก็เหมือนซบกับอีกคนหนึ่งประมาณนี้ครับทนายครับทนายครับในฐานะผู้ละมองหน้าตามกฎหมายเนี่ยในส่วนของการที่มาฟังเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายในคดีอาญาอยู่แล้วในการคืบหน้าคดีเท่าที่ฟังตำรวจพูดเนี่ยเชื่อมั่นได้ไหมครับว่าผู้ที่อยู่บนเรือ5คนพูดความจริงทั้งหมดแล้วหรือยังพูดความจริงไม่หมดอ๋ออันนี้ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วครับนะผมว่าตำรวจก็ไม่เชื่อคุณแม่ก็ไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อนะอาจจะพูดความจริงบางส่วนนะครับนะไอเรื่องความจริงทั้งหมดผมไม่มีใครเชื่อตำรวจก็คงไม่เชื่อประเด็นในส่วนของแล้วตำรวจก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำให้การของพยานทั้ง5ปากของเรือนะอันนี้ผมเรียนให้ทราบเลยนะคุยนะไม่ได้ให้ความสำคัญนะก็จะบอกยังไงก็แล้วแต่เขาตามสบายในส่วนของเรื่องท้ายเรือนี่ยังติดใจอยู่ไหมครับเรื่องท้ายเรือเนี่ยตำรวจไม่ให้ความสำคัญแต่ว่าอันนี้เป็นรายละเอียดในสำนวนก็คือว่าการแจ้งข้อหาประมาทเกิดให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยจะไม่ลงรายละเอียดไปถึงขนาดนั่งฉี่เอางี้แล้วกันผมพูดได้แค่นี้แล้วกันนะถ้าเกิดทำให้การมันอาจจะเป็นเคสบางอย่างนะจะแจ้งข้อหามีบ้างก็รอเร็วๆนี้นะครับถ้ารอหลักฐานอะไรพร้อมก็แจ้งครับไม่รอดครับถ้าหลักฐานมันพร้อมเพราะว่ามันต้องมีความจริงก่อนแล้วมีความเท็จนะตำรวจจะจัดการให้ตามที่ร้องขอยังไม่ถึงกับนั่งขีดหมายถึงอะไรคือหมายถึงว่าเราจะไม่ลงลึกถึงขนาดนั้นนะจะตัดทิ้งไปเอาง่ายแล้วกันจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญไม่ได้ลงลึกไปขนาดนั้นนะแสดงว่าคุณตังโมตอนตกเรืออาจจะไม่ได้กำลังนั่งปัสสาวะหรือันนั้นก็ไม่พูดถึงแล้วกันนะมันอยู่ในสำนวนนะฮะครับไม่พูดถึงก็คือไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะเพราะการแจ้งหาแจ้งกว้างนอกนั้นเป็นเรื่องการนำสืบไปชั้นศาลแต่รายละเอียดเนี่ยตรงที่ว่าการไปนั่งปัสสาวะจริงไหมอันนี้มันจะแบบไปส่งผลกับเรื่องข้อหาประมาทไหมคะว่ามันเป็นประมาทร่วมกันหรือว่าประมาทก็อันนี้พนักงานสอบสวนก็บอกแล้วนะครับว่าเขาจะไม่ลงลึกขนาดนั้นนะครับนะอันนี้เป็นรายละเอียดในการที่จะต้องไปฟ้องศาลแล้วอันนั้นเลยต้องไปสืบในศาลก็ไม่ลงลึกแต่ผมก็พอทราบแล้วแต่ก็ขออนุญาตไม่พูดนะนะครับแต่คำแนะนำคุณตำรวจเกี่ยวเรื่องการพิจารณาข้อหาตามมาตรา84ตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยได้พูดคุยแล้วครับนะวันนี้ประเด็นที่ท่านถามเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญยวนอะไรขวดอะไรขวดวายแก้วเก้าเนี่ยจะถึงขนาด184หรือไม่วันนี้คุยแล้วนะครับนะคุยแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกไหมคะว่าพบเศษแก้ววายต่างๆโยนลงน้ำไอ้พวกนี้เขากำลังส่งคอถอยอยู่นะครับนะฮะแต่ก็ต้องดูว่าไอ้พยานหลักฐานที่ทิ้งลงไปเนี่ยมันเป็นสาระสำคัญของข้อหาที่แจ้งหรือเปล่านะครับต้องดูด้วยมีการสอบถามไหมว่าสาเหตุของการโยนลงไปเนี่ยจริงๆมันต้องการอำพรางหรือต้องการอะไรยังไงนะต้องมีการโยนอ๋ออันนี้ตำรวจยังไม่ตอบนะเพราะว่าเขากำลังส่งไปพิสูจน์นะครับเจออะไรบ้างครับพยานหลักฐานที่โยนไปก็ยังไม่แจ้งอันนี้ยังไม่แจ้งเพราะกำลังพิสูจน์อยู่ในมุมมองทนายเชื่อว่าในอนาคตจะมีผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา291อีกคนคือตอนนี้มี2นะแต่ก็อาจจะมีเพิ่มอีกสักคนนึงนะถ้าพยานหลักฐานไปถึงนะแต่ก็ต้องรอก่อนรอผลรออะไรเพิ่มนะครับรอเพิ่มเพราะคณะทำงานพนักงานสอบสวนเนี่ยทำเป็นคณะทำงานนะรออยู่นะอาจจะมีเพิ่มนะคุณแม่ครับ3ชั่วโมงที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการอธิบายคุณแม่บอกว่าสบายใจมากขึ้นตอนนี้คือหลายๆประเด็นที่คุณแม่คาใจเนี่ยกระจ่างหมดแล้วไหมครับหรือมีอะไรที่ยังคาใจอยู่ครับคุณแม่มีอะไรคาใจไหมคุณแม่ก็สำหรับคุณแม่นะคะก็เป็น5คนที่อยู่ในเรือเนี่ยค่ะที่ท่านตำรวจจะต้องเรียกมาสอบอีกครั้งหนึ่งนอกนั้นก็เรื่องของน้องโมเนี่ยคุณแม่ไม่คาใจแล้วหมายถึงคุณแม่คิดว่าทั้ง5คนยังพูดจาไม่ตรงกันใช่ไหมคะใช่ค่ะมีส่วนไหนที่ทำให้คุณแม่เหมือนติดใจอยู่เป็นพิเศษไหมคะประเด็นไหน
ข้าไปเป็นที่กระติกนั่นแหละเรื่องกระติกติดใจประเด็นไหนครับกระติกเหรอคะคุณแม่เรื่องการโกหกไงคะแล้วอย่างเมื่อวานได้คุยกับเขาไหมครับที่เขาเข้าไปสวัสดีคุณแม่ได้คุยคุณแม่ได้มีการได้ถามคุยอะไรกับไม่ถามคุณแม่ไม่ถามแล้ววันนี้คุณแม่ให้อภัยกระติกไหมครับหรือว่าให้อภัยค่ะแต่ไม่ติดใจอยู่คือก็เป็นเรื่องของตำรวจไงฮะเพราะว่าตำรวจก็ต้องเรียก5คนนี้มาสอบถามอีกเรื่อยๆล่ะไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เรื่อยๆคือไม่คิดจะถามกับตัวแล้วไม่แล้วค่ะก็ให้อภัยเข้าไปเถอะคุณแม่ไม่อยากเก็บมารกสมองเนาะให้อภัยพี่หนุ่มไปกระติกให้อภัยไปหมดแล้วเราก็สบายใจแล้วลงแต่คำว่าให้อภัยนี่ไม่ใช่ว่ายกโทษนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีนะครับก็คืออันนี้มันส่วนกฎหมายก็กฎหมายตายอันนี้ให้อภัยพี่ยังติดใจกระติกนะวันนี้ยังติดใจอะไรอีกรอบหนึ่งครับแม่ที่แม่ยังติดใจอยู่ก็เรื่องที่เขาโกหกโกหกชัดเจนคุณแม่บอกว่าเขาโกหกเรื่องอะไรครับแม่ครับเรื่องว่ายน้ำไงคะว่าคุณแม่ถามว่าทำไมไม่โดดลงไปช่วยน้องโมเขาบอกคุณแม่หนูว่ายน้ำไม่เป็นเสร็จแล้วพอรุ่งขึ้นมีข่าวว่าเขาดำน้ำเลยเอาลูกซ้อนท้ายเนี่ยนี่คือโกหกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอื่นเขาก็ต้องโกหกด้วยนะแม่คิดว่าอย่างนั้นนะคะขออนุญาตเรียนถามคุณแม่เมื่อวานมีภาพคุณแม่กับกระติกที่ได้พูดคุยกันเขาบอกอะไรเราบ้างไหมคะขอโทษค่ะเขาบอกว่าเขาก็ร้องไห้ทุกวันคิดถึงน้องโมแม่ก็ฟังเขาแม่ก็ขอบใจเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ว่ากันที่ตำรวจละกันค่ะแล้วคุณแม่ก็ยกโทษให้หนูละกันจะได้ไม่ต้องติดใจกันเป็นเรื่องของตำรวจไปแต่ในทางคดีไม่จบนะครับไม่เกี่ยวกับคดีอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่กระติกเข้ามาหาคุณแม่ที่คุณแม่ได้พูดคุยกันจริงๆจังๆใช่ไหมครับครั้งแรกใช่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่เขาพูดแล้วแบบหน้าตาเขาอ่อนโยนลงสายตาเขามีเลือดน้ำตาเลือดที่เป็นครั้งแรกที่เขาทำแต่ก็สงสัยว่าที่สามวันที่ผ่านมาทำไมอะไรที่ทำให้คุณแม่อภัยให้อภัยทุกคนเลยเพราะอะไรครับคุณแม่ก็คิดว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ที่คุณแม่ให้อภัยแต่ละคนไม่เท่ากันนะเพราะว่าทีนี้ก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราให้อภัยเขาไปทั้งหมดเลยไม่ต้องไปตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ละสบายใจเราดีกว่าเพราะว่าคุณแม่ไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของตำรวจได้ต้องท่านเป็นผู้พิสูจน์เองแล้วเราจะไปยึดไว้ทำไมให้ปวดหัวให้เครียดเปล่าๆใช่ไหมคะแม่ก็ให้ไปหมดเลยพี่นุ่มพี่เนิมกระติกเขาก็จะได้สบายใจด้วยตัวเขาเองนะคะคือคุณแม่จะได้สบายใจแล้วก็ไม่ต้องไปหลงไม่ต้องคิดอีกแล้วเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแต่ในทางคดีไม่จบนะฮะยืนยันทีนึงนะครับหลังจากจบงาน3วันแล้วเราได้พูดคุยกับโมไหมครับได้บอกโมไหมว่าอะไรยังไงแตงโมครับคุณแม่อธิษฐานถึงเขาทุกวันค่ะได้บอกก่อนออกจากบ้านก็ทุกบอกทุกวันนะวันคุณแม่จะไปไหนไปทำเรื่องอะไรกลับบ้านก็ช่วยเขากลับน้องโมไม่มาหาคุณแม่เลยอ่ะแต่ไปหาเพื่อนคุณแม่ไปหาเพื่อนคุณแม่ทำไมถึงเขาไม่ชอบเหมือนกันแล้วพี่ชายก็เข้าฝันพี่ชายด้วยเข้าฝันว่าอะไรครับเขาบอกว่าน้องมาในภาพที่สวยงามมากเลยแล้วก็กำลังมีความสุขมาชวนพี่ชายคุยชวนพี่เขาคุยไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีอะไรมาหาเพื่อนคุณแม่ก็เหมือนกันมาในภาพที่น่ารักอ่ะน่ารักสดใสของเขาอ่ะก็ท่านใดที่มีหลักฐานเพิ่มเติมก็ส่งมาได้นะครับพนักงานสอบสวนก็ยังรอรับอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของผมก็ยังสืบหาต่อนะครับก็ต้องเป็นคนนำกันต่อไปนะครับคดีนี้พนักงานสอบสวนก็ยังมีการพิสูจน์อีกหลายอย่างอยู่นะครับจึงยังสรุปไม่ได้และผมก็หวังว่ามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็ตอนนี้เราดูในเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราก็รับทราบนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราก็ดูนะครับแล้วก็วิเคราะห์กับท่านอาจารย์เดชาอันนี้อาจารย์เดชาก็ได้เห็นทั้ง3ท่านได้เห็นพร้อมๆกันนะครับอันไหนจริงเราก็บอกว่าจริงอันไหนไม่จริงเราก็สอบถามกลับไปว่าเป็นจริงไหมหรือไม่จริงนะครับท่านก็ให้คำตอบมานะครับบางคำถามนั้นเราก็อาจจะต้องจี้สักนิดนึงแต่เขาก็มีคำตอบให้เราเหมือนกันแต่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้มันเป็นการไปวิเคราะห์กับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ครั้งสุดครั้งที่2นี่คุณหมอวันทิพย์เข้ามาด้วยไหมครับหรือว่ายังไงครับ
อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางกระทรวงยุติธรรมคือตอนนี้คือตอนนี้ผมได้ไปยื่นเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ตอน3ทุ่มเลยนะครับไม่ได้มายื่นตอนเช้าเลยคือต้องขออภัยนักข่าวนะครับมีแค่นักข่าวบางช่องที่ทราบผมเองก็ไปกระทันหันเหมือนกันแต่ว่าก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากท่านอะไรนะท่านเดชาธนกิจท่านธนกิจเลขาลำตียุติธรรมก็ไปยื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านก็รับตามข่าวที่ออกไปนะครับตอนนี้หายห่วงแม่ครับอยากจะกล่าวถึง5คนหรือบางคนที่อยากพูดความจริงให้หมดอยากให้พูดความจริงทั้งหมดดีไหมฮะอยากจะบอกถึงเขาไหมครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยคือคนคนหนึ่งตกไปในน้ำเนี่ยนะคะเป็นไปได้เหรอที่จะไม่มีใครเห็นเลยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีคนเห็นต้องมีคนปิดบังไว้ไม่ยอมพูดความจริงทั้งหมดไม่รู้ล่ะคนไหนคนใดหรือ2คน3คนทั้งนั้นน่ะก็อยากจะให้มาสารภาพกับตำรวจดีกว่าคือหนักก็จะได้เป็นเบาด้วยเพราะว่าคุณแม่ก็คิดว่าเขายังโกหกกันอยู่คือคำตอบที่คุณแม่ตอบไปวันนี้นะครับคือคุณแม่หมายความว่ายังต้องการให้ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยรับสารภาพซะนะครับแต่ในทางเชิญสืบสวนสอบสวนเนี่ยอันนี้เราก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจไปคุณแม่ได้ดูวันนี้ก็เขาก็นำเสนอให้เราตามระเบียบตามระบบนะครับก็เราก็มีการชั่งแล้วก็มีการสอบถามมีการจี้ถามอะไรต่างๆก็จนถึงเวลาพอสมควรเลยล่ะนะครับท่านธนาเดชาก็มีคำถามที่คาใจแล้วก็ถามเขาก็ตอบเรามานะครับก็ทุกอย่างเราก็ได้รับทราบเบื้องต้นนะครับก็ถือว่าทั้งผมทั้งคุณแม่แล้วก็ท่านธนาเดชาเนี่ยก็ได้รับทราบทั้งเหตุและผลนะครับมันก็รับทราบกันในมันแต่ว่าเราอาจจะเปิดเผยอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงคุณแม่ก็ยังเดินหน้าต่อนะครับอันนี้คุณแม่บอกนะครับคิดว่าจะยืดเยื้อนานแค่ไหนคะหมายถึงเรื่องคดีใช่ไหมค่ะยังไม่มีกำหนดยังไม่มีกำหนดในการปิดคดีนะนะครับยังไม่มีฮะนะครับก็ต้องสืบสวนสอบสวนไปเรื่อยๆนะครับตำรวจจะไม่เร่งปิดคดีคุยเรียบร้อยแล้วไม่เอาระยะเวลาเป็นตัวกำหนดแล้วนะครับคือต้องหาหลักฐานเพิ่มมานะครับให้มันอะไรที่สังคมสงสัยจะทำทุกอย่างเท่าที่คุยแล้วแสดงว่าการชาปนกิจก็เลื่อนออกไปไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดครับไม่ใช่หนึ่งเดือนเหมือนที่พูดครับไม่ครับวันนี้คุยแล้วให้เต็มที่เลยนะไม่มีความจำเป็นคดีน้องชมพู่ยังตำรวจยังใช้เวลาเป็นปีนะส่วนอีกเรื่องที่คนถามเยอะเลยเรื่องเครื่องจับเท็จใช่ไหมค่ะมันยังไม่ถึงเวลานะตำรวจบอกเขาจะมีขั้นตอนในกระบวนการเนี่ยก่อนจะใช้เครื่องจับเท็จเนี่ยนะมันมีขั้นตอนกระบวนการไม่ใช่อยู่ดีๆเอาเครื่องจับเท็จมานะแต่ผมคงบอกไม่ได้ว่าทำไมยังไม่ใช้เครื่องจับเท็จนะก็คือว่านะมันยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาแล้วก็จะเครื่องจับเท็จมาใช้ไม่ใช่ไม่ใช้นะนะหลายคนบอกทำไมไม่เอาเข้าเครื่องจับเท็จเอาแน่แต่ว่าต้องถึงเวลาก่อนนะรวบรวมพยานหลักฐานให้ถึงจุดหนึ่งก่อนแล้วใช้นะครับช่วงเวลาการเสียชีวิตของแตงโมเจ้าหน้าที่ได้บอกไหมคะว่าประมาณกี่โมงกันแน่ค่ะตะกี้ประมาณเท่าไหร่20ชั่วโมงจำไม่ได้ก็ตามที่เคยแถลงไปนะตามนั้นเลยฮะในวันพรุ่งนี้อะค่ะที่ทางหญิงพรทิพย์จะเข้ามาขอคำชี้แจงในเรื่องของการชันสูตรศพของแตงโมวันพุธวันพุธวันพุธครับวันพุธวันพุธครับทางทนายกับคุณแม่จะมาตามไหมคะต้องมาด้วยต้องมาครับต้องมาครับไม่เพราะถ้าแม่ไม่อนุญาตก็ใครๆก็ไม่สามารถที่จะไปดูได้มันเป็นหนึ่งเป็นความลับนะอันที่สองก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับก็คือคุณแม่ก็จะมากับคุณหมอนะค่ะครับนอกจากมากับคุณหมอวันพุธแล้วหลังจากนี้วันนี้ค่ะจะไปที่ไหนไหมคะคุณหมอจะคุณแม่จะไปไหนไหมไปไหนไหมหรือพักก่อนเลยทนายกฤษณะครับพยานหลักฐานเคยบอกก่อนหน้านี้จะมีการต่อหม้อตำรวจที่มีอยู่ในกรุงศรีไหมครับยังครับยังคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องประมวลผลให้ 100% จริงๆคือเราอย่าเอาความเร่งรีบเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกอันนี้เราก็อยากขอความร่วมมือจากประชาชนถ้ามีนะครับรีบส่งมาให้ผมเลยนะครับผมก็จะได้วิเคราะห์กับท่านอาจารย์เดชาแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะเพิ่มเติมเข้าไปแต่ว่าที่ผมบอกตอนนี้ผมรอวันพุธนี้นะครับรอวันพุธนี้ที่จะรับทราบว่าเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีแล้วพยานหลักฐานนี้ก็มีขึ้นมาใหม่ใช่ครับเป็นอะไรขอพูดได้ไหมครับผมขอไว้ก่อนขอให้เป็นสิ่งที่ผมยังพูดไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ว่าผ
ผมรอเป็นหลักฐานที่สำคัญหรือเปล่าครับครับที่สำคัญครับก็รอด้วยความหวังนะฮะแล้วก็น้องแตงโมคงอยากจะฟังเหมือนกันว่ามันจะออกมายังไงนะครับแล้วพอหลังจากที่ได้ฟังพูดคุยกับตำรวจหลายชั่วโมงเรามีการให้น้ำหนักไปที่เรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะอุบัติเหตุหรือว่ามีท่านอาจารย์เดชาตอบคือตอนนี้ข้อหาเนี่ยหลักก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้ยังเป็นข้อหาหลักอยู่แต่ในอนาคตพอมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมอาจจะเป็นข้อหาอะไรก็ได้ที่เป็นไปได้ที่พยานหลักฐานพอนะครับนะยังไม่หยุดแค่นี้ครับนะครับอันนี้พูดครับเขาไม่ยินยอมไม่ยินยอมในทางกฎหมายทำได้ไหมครับการที่ไม่ยินยอมที่จะให้ตรวจสอบถ้าตามกฎหมายตามวิทยาญาณแล้วถ้าเขาไม่ยินยอมมันก็ไปตรวจไม่ได้แต่ให้สันนิษฐานว่าผลเป็นข้อทดแทนนะครับจะเป็นช่องโหว่ไหมคะในการแบบสอบถามข้อเท็จจริงหรือถามว่าการที่ไม่ตรวจเลือดจะเป็นพิรุธอะไรอันนี้ตำรวจได้อธิบายแล้วก็ใช้พยานหลักฐานอื่นแทนใช้พยานหลักฐานอื่นแทนไม่มีพยานบุคคลก็ใช้พยานอย่างอื่นแทนเขากำลังทำอยู่ไม่สามารถขออำนาจศาลอะไรได้ไหมครับอ๋อบังคับเนื้อตัวร่างกายไม่ได้ครับจะไปเจาะเลือดใครไปดึงผมใครมานะทำไม่ได้นะครับไม่สามารถบังคับได้แล้วเรื่องของสารเสพติดที่เขาเรียกว่าการรักษาแล้วมันมีเรื่องการพยายามรอผลตรวจครับอันนี้รออยู่ครับคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนที่ติดตามคุณแม่ไหมเรื่องน้องแตงโมเนี่ยอยากจะพูดอะไรความในใจอะไรอยากจะฝากว่าถ้าท่านใดมีแนวทางหรือว่าข้อสงสัยอะไรที่จะให้ตำรวจพยานหลักฐานเนี่ยนะคะยินดีเลยเผื่อมันจะมาปิ๊งกับตำรวจนะมันจะได้ออกมาเร็วขึ้นนะคะเช่นบางคนรู้จักสมมุติว่าบางคนรู้จักกระติกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีข้อมูลว่ากระติกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอามาให้ตำรวจได้ประกอบคดีไปนะครับแม่ครับฝากบอกหน่อยครับสำหรับคดีเราจะเดินดำเนินไปถึงที่สุดนะครับที่สุดท่านครับบอกค่ะบอกว่าไงฮะเมื่อวานนี้ก็พูดในงานว่าคุณแม่ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะรวมถึงที่นี้ด้วยที่นี้ทุกท่านเลยเนี่ยให้ความช่วยเหลือคุณแม่มากๆเลยก็อยากจะบอกว่ารอดูผลนะคะรอดูผลต่อไปอาจจะยาวหน่อยเป็นเดือนน่ะนะคะไม่ใช่ใกล้ๆนี้เพราะว่าถ้าคุณแม่รอได้ทุกคนต้องรอได้ต้องสู้ไปด้วยกันนะคะสู้ไปด้วยกันคือความหมายของคุณแม่ก็คือไปต่อนะครับยังไม่ได้หยุดแค่นี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับแม่ทำหลังพิธีไว้อะไรน้องแตงโมทั้ง3วันนะครับที่เห็นผู้คนมากมายจากมาร่วมไว้อะไรแล้วก็รักน้องแตงโมครับผมโดยเฉพาะทางโตโน่กับคุณเปิดนะครับผมที่เป็นแฟนของน้องแตงโมเนี่ยคุณแม่มีอะไรอยากกล่าวทั้ง2คนแล้วก็ทุกคนครับแตงโมนะครับหลังจากพิธีไว้อะไรก็สำหรับเบิร์ดกับโตโน่คุณแม่เห็นแต่ภาพข่าวนะฮะก็เห็นเขากอดกันก็ดีค่ะก็เป็นความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนเพื่อนเก่ากันอะไรอย่างนี้อย่างโตโน่เนี่ยก็รักน้องโมจริงๆแล้วเขาก็รักน้องโมล่ะส่วนเบิร์ดนี่ก็รักน้องโมอยู่แล้วเขาก็เสียใจมากๆก็เขาก็ไปให้ส่งความรู้สึกดีๆให้กันส่วนในงานเนี่ยแม่ประทับใจมากๆเลยงานออกมาสวยมากเกินคาดที่เราจะคิดจัดให้น้องโมอย่างดีมากพี่เอพี่อ้ําแล้วก็ที่โบสถ์ท่านธงชัยนะคะจัดมาได้สวยมากเลยแม้ยังไปยืนไกลๆเพราะจะมองมาที่เวทีสวยสวยมากก็ประทับใจนะคะอย่างในงานเห็นว่าคุณแม่ได้มีโอกาสคุยกับอะไรคุณมันเหมือนเป็นการปลดล็อกไหมคะที่คนที่เราอาจจะอย่างนายตั้มหรือพี่หนูอะไรนะคะโอ้กอดกันไปแล้ว กอดกันไปเลยพี่ตั้มอ่ะแล้วก็ยกให้แล้ว 100% แล้วก็จูงมือกันถ่ายรูปเนี่ยไม่ยอมปล่อยมือคุณแม่เลยนะพี่ตั้มอ่ะนานจูงมือถ่ายรูปกันนานมากเลยค่ะทุกท่านเลยให้หมดแล้วเมื่อคืนนี้ให้หมดทุกคน 100% เต็มละไม่ติดใจใครแล้วสบายสบายดีกว่าที่เราจะไปยึดจุดนี้จุดนั้นจุดทำให้เราเครียด
ทำให้คุณแม่นอนไม่หลับด้วยต้องยอมรับช่วงหลังมันจะมีการจับเอาคำพูดหรือว่าอะไรต่างๆของคุณแม่แล้วก็เกิดกระแสโจมตีคุณแม่อยากเปิดใจหรือพูดอะไรกับคนที่ติดตามข่าวนี้ไหมคะข่าวนี้คือวันนี้เหรอคะข่าวที่ผ่านมาที่มันมีการจับดราม่าทัวร์ลงอะไรเนี้ยทัวร์ลงคุณแม่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาคุณแม่จะว่ายังไงคุณแม่ก็ถ้าใจคุณแม่เองนะบอกตรงๆว่าคุณแม่ไม่ได้อ่านโซเชียลเลยนะอโหสิกรรมไหมอโหสิกรรมให้เพราะคุณแม่ไม่ได้อ่านแล้วก็ขอให้คิดมองคุณแม่ในมุมใหม่ดีกว่ามุมที่ดีอ่ะที่เราจึงต้องต่อสู้เพื่อลูกอย่ามาว่าคุณแม่หิวเงินหิวแสงหิวอะไรเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นบาปกรรมของคนที่ว่าคุณแม่ด้วยนะอันนี้เป็นพุทธศาสนาเลยนะคะถ้าเราเป็นคนไทยให้อภัยให้อภัย 100% มั้ยครับโซเชียลโซเชียลเนี่ยถ้าดีกับคุณแม่นะถ้าตอนนี้คุณแม่คิดว่าดีกับคุณแม่แล้วเข้าใจคุณแม่แล้วคุณแม่ให้อภัย 100% เลย 100% เลยกับเบิร์ดแม่ได้คุยไหมครับผมหึกับเบิร์ดได้คุยนะคะได้คุยไหมครับว่าต่อจากนี้ไปจะอะไรยังไงอ๋อยังเลยค่ะยังมีคนแต่งเพลงให้เบิร์ดนะฮะได้ทราบหรือยังมีคนแต่งเพลงคุณแม่จำชื่อไม่ได้แต่งเพลงให้เบิร์ดแล้วเดี๋ยววันหลังคุณแม่จะส่งให้ร้องโดยคุณธานินอินทรเทพเพราะมากเดี๋ยววันหลังคุณแม่ส่งให้ค่ะแล้วไปออกอากาศแล้วจะชอบมากเลยเขาแต่งให้เบิร์ดโดยเฉพาะกับเพื่อนๆของแตงโมเป็นยังไงบ้างคะแม่แอนนาทุกคนช่วยงานทุกคนมาช่วยงานค่ะก็ดีกันแล้วดีกันนานแล้วด้วยเหมือนเดิมแหละเขารู้ว่าคุณแม่เนี่ยไม่ใช่คนใจร้ายหรอกแต่อย่างที่ผ่านมาข่าวมันค่อนข้างรุนแรงทำให้สุขภาพคุณแม่ค่อนข้างที่จะแบบว่าผ่อนปีเหมือนใช่แล้วคุณแม่แคร์นักข่าวไงไม่รู้เป็นเรื่องอะไรทำไมชอบแคร์นักข่าวอ่ะคุณแม่ชอบหนีนักข่าวหรือแคร์นักข่าวแคร์นักข่าวนี่วันนี้ก็จะไม่ลงมาสัมภาษณ์เนี่ยผมบอกนะคุณแม่ทำอย่างนั้นคุณแม่รักเขาจริงหรือเปล่าไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยเห็นแต่ทะเบียนรถแล้วเขาก็เอาไปแทงแล้วก็โดนหวยกินอีกเนี่ยเขาบอกมาน้องๆเนี่ยเจอนักข่าวก็วิ่งหนีไม่ให้สัมภาษณ์อะไรต่างคุณแม่จะเล่าให้ฟังแล้วบอกว่ารักนักข่าวคุณแม่จะเล่าฟังชีวิตคุณแม่นะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาจะรู้แล้วทุกท่านเนี่ยคุณแม่ตื่น9โมงมาแล้วรอเป็นคิวเลยนะเพราะโทรศัพท์คุณแม่เนี่ยมันเป็นแท็บเล็ตมันจะรู้เบอร์ใครรออยู่คุณแม่จะรับเบอร์ที่มีชื่อก่อนนะอย่างน้องท็อปน้องท็อปอะไรเนี่ยคุณแม่จะรับก่อนไทยรัฐแล้วก็ทีนี้ก็คิวรับทุกสายเลยเอาอย่างนี้ก่อนไม่รู้เป็นเรื่องอะไรรับและตอบทุกสายเพราะว่าคุณแม่รักทุกคนไม่อยากปฏิเสธเขาอาจจะมีข้อมูลดีๆให้เราหรือเขาถามทุกสุขให้เราเนี่ยคุณแม่ดีใจก็เลยกลายเป็นว่าคุณแม่เนี่ยอุ้มนักข่าวไว้ปกป้องนักข่าวไว้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขาดีกับเราดีกับเขาก่อนถูกไหมคะแล้วทุกคนเนี่ยไม่ว่าที่โรงพักสพนนท์เนี่ยนะคะนักข่าวทีมนั้นไม่ทราบอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าก็ขอไปที่คุณแม่อย่าลืมดีนักข่าวนะครับนักข่าวรักคุณแม่ให้อภัยแล้วใช่ไม่ในแต่อย่าดันคุณแม่นะได้ดันถ่ายคุณแม่ขึ้นบันไดไม่ต้องแข่งให้เลยครับให้คุณแม่ดูสบายแต่คุณแม่อย่าดีนักข่าวนะครับคุณแม่คะในเรื่องของประกันที่แตงโมที่บอกว่ามีประกันอีกแปดหลักแสนจริงจริงไหมคะของอีสเตอร์หรอของอีสเตอร์มีฉบับอะคะแม่ฉบับนึงอะครับคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ปรึกษากับทางทีมทนายก่อนไอ้เรื่องประกันยังไม่ทราบเลยค่ะเรื่องประกันจะถามว่าไงนะครับถามว่าไงนะฮะอีกทีมีจริงไหมครับมีจริงนะครับมีจริงของใครอะมันจะมีฉบับนึงครับผมอีสเตอร์มีฉบับนึงหมายถึงว่าของโมเองอะค่ะอ๋อยังไม่ทราบเลยค่ะคืออย่างนี้ผมขออนุญาตตอบแทนเลยนะเดี๋ยวแกตอบพลาดไปอีก จะไปอยู่ไปแบ่งทรัพย์ของเด็กอะไรอีกก็โดนทัวร์ลงอีกใช่ก็เป็นลมอีกนะ ผมขออนุญาตตอบนะถ้าเป็นเรื่องกรมธรรม์นะครับไม่ว่าแตงโมจะทำให้ใครอะไรนั้นเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกคุณแม่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับนี่ตอบแทนเลยเดี๋ยวคุณแม่ก็โดนลากไปอาจจะอยู่ดีๆก็จะไปเอาเงินเด็กอีกไงกลายเป็นคนหิวเงินอะไรทำนองนี้เห็นคุณแม่บอกว่าเวลาถ้าถามจี้จี้มันอาจจะทำให้เสียสมาธิแล้วก็พูดอะไรไม่ตรงเอาไม่อยากพูดยังไงบ้างคะว่าที่บางทีสื่อความหมายออกไปไม่ตรงกับที่เราคิดคือคุณแม่เป็นโรคความดันสูงอยู่นะฮะต้องทานยาแล้วเมื่อคนมารุมๆเยอะๆแล้วคุณแม่ไม่มีอากาศหายใจเนี่ยจะเป็นลม
มันเหมือนน่าจะมืดต้องนั่งแล้วต้องดมยาวันนี้ก็ต้องดมยายังคำตอบบางทีเราก็เลยแล้วมันก็เพี้ยนไปแต่คุณแม่ว่าคุณแม่เพี้ยนน้อยนะใช่ไหมเพี้ยนเยอะเพี้ยนน้อยเพราะว่าอะไรเพราะก่อนที่คุณแม่จะมาพบผู้คุณเนี่ยคุณแม่ตอบโทรศัพท์ผู้คุณมาก่อนแล้วตั้งแต่เช้าแล้วถูกไหมรับทุกสายค่ะรับทุกสายทุกวันดูที่แม่รีแลกซ์ขึ้นบ้างแม่ขาจากนี้คุณแม่จะเดินสายออกรายการไหมคะไม่เดินค่ะไม่เดินเลยอ่ะออกรายการขอไว้ก่อนเนาะคุณแม่ยังไม่สวยพอคุณแม่คะมันจะมีภาพที่คุณแม่กอดหอมกับพี่ต่อยดายมันการพูดคุยหรือว่ายังไงกันคะคุณแม่หอมลูกตั้งแต่เกิดทั้งพี่ดายศและน้องแตงโมคือคุณแม่ชอบแสดงความรักต่อเขาต่อลูกต่อหน้าคนอื่นไม่อายถ้าทำกับลูกนะไม่เคยอายเลยที่จะกอดลูกหอมลูกต่อหน้าคนอื่นค่ะไม่เคยอายน้องโมก็เหมือนกันน้องโมนี่ถ้าหอมไม่ครบนี่แก้มสองแก้มนะหน้าผากคางจมูกถ้าไม่หอมไม่ได้นะต้องหอมให้ครบด้วย5จุดเนี่ยไม่งั้นน้องโมไม่ยอมเราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดเขาจะชินกับต่อยเขาให้ค่ะบอกว่าก็พี่ต่อยก็อดโอเคนะดีใจที่ได้ทนายเดชามาค่ะก็ดีใจแล้วทนายกฤษณะก็ยังอยู่กับคุณแม่อยู่ค่ะขอบคุณแม่นะคะขอบคุณแม่พักผ่อนอยู่ต้องจะไปที่เถิดข้างเลยนะคะคุณแม่ขอจะรอคือทั้งหมดทั้งหมดคุณแม่สบายดีหรือเปล่าไปดีกว่าไม่ตามคุณแม่ตลอดคุณแม่โอเคใช่ไหมครับตอนนี้คือได้ทุกอย่างได้ปลดล็อกหมดแล้ว